บ้านแน่ๆเลยขอต้อนรับทุกท่านสู่จังหวัดพัทลุงนะคะได้ชื่อว่าเป็นบ้านทุ่งไม่ปรุงแต่งนะคะเพราะว่าที่นี่เป็นต้นทุนของทรัพยากรการท่องเที่ยวที่หลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นทางประวัติศาสตร์นะคะทางธรรมชาติและแม้แต่หัตถศิลป์นะคะคือภูมิปัญญาของชาวบ้านก็ถือว่าโดดเด่นมากททท.เองเราก็เหมือนหน่วยงานที่อยู่ปลายน้ำนะคะเมื่อเขาเข้มแข็งเราก็พร้อมที่จะจูงมือเขาไปตลาดค่ะโอ้นี่มาถึงบริเวณช็อปแล้วนะคะ มีกระเป๋าหลายแบบมากเลยเสื้อผ้าก็มีด้วยใช่ครับนี่คือขายภายใต้แบรนด์ชื่อว่าอะไรคะวานิคาครับผมวานิคาประกรรมกระจุวานิคาได้ครับอ๋ออุ้ยอันนี้เป็นแบบสองสีโอ้แล้วก็เป็นสายหนังแบบนี้ด้วยนี่อันนี้มีผู้เพิ่มสีสันด้วยนะคะครับตอนนี้นี่ลายดีไซน์แล้วก็มีงานปักมือเข้าไปด้วยครับผมตกแต่งลวดลายเพิ่มเติมเข้าไปโอ้โหมันสามารถเพิ่มมูลค่าต่อสินค้าได้นะจริงๆกระจุดมันสามารถทำเป็นสีอะไรก็ได้หมดเลยหรอทำสีได้ครับผมแล้วก็ดีของกระจุดเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันพับได้เรามานักเที่ยวเป็นห่วงการเดินทางใช่ไหมเราพับเกิดความเดินทางได้อย่างนี้แล้วมันก็ไม่เสียทรงไม่เสียทรงครับผมจริงหรอแล้วก็เราไปกางใช้ได้ไงต่ออยากรู้อีกอย่างหนึ่งค่ะมันสามารถใช้ได้นานไหมคะเขาใช้กระเป๋าใบหนึ่งใช้ได้หลายปีเลยครับผมแสดงว่าซื้อไปหนึ่งใบนี่คุ้มนะครับผมได้เรียกว่าเป็นการส่งเสริมภูมิปัญญาชาวบ้านด้วยใช่ครับผมเนาะป่าเราเข้าไปดูข้างในกันต่อดีกว่ายังมีอีกเพียบเลยค่ะเว้ยนี่น่ารักจังเลยนี่เขาชอบใบนี้อ่ะเขาเรียกว่าทรงอะไรอะคะแบบนี้ขนมจีบครับผมขนมจีบแล้วเวลาคิ้วก็คล้องแขนก็ได้หรือว่าจะอย่างนี้ก็ได้น่ารักมากเลยแอบถามอย่างนี้ใบหนึ่งเท่าไหร่อันนี้150บาทครับฮะทำจริงจริงครับผม150คือตอนแรกเห็นปุ๊บอ่ะนึกในใจนะ400อัพเฮ้ยราคาดีมากแต่ว่าอันนี้คือเป็นราคาเฉพาะขายที่นี่หรือเปล่าคะเฉพาะที่พัทลุงที่นี่ครับผมคือจริงๆจะบอกว่าพอได้ยินชื่อแบรนด์ที่พี่นัทบอกเมื่อกี้เหมือนคุ้นๆนะว่าเหมือนมีขายในห้างด้วยใช่ไหมครับผมก็มีห้างชื่อนำในกรุงเทพเยอะครับผมก็มีสยามพารากอนนะครับไอคอนสยามแล้วก็กิ้งพาวเวอร์นะครับผมไม่ธรรมดานะจ๊ะนี่อยู่ห้างชั้นนำนับเป็นสินค้าไฮเอ็นเลยทีเดียวแต่พอเราเข้าห้างแล้วเนี่ยเหมือนถ้าเกิดว่าเป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวเขามาได้ก็เหมือนขายนักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยก็เพิ่มมูลค่าไปได้อีกใช่ไหมคะก็รุ่นที่ขายดีก็จะเป็นงานปักนะครับผมก็จะเป็นพวกนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวที่ชอบซื้อเป็นของฝากนะครับผมแล้วก็จะเป็นงานที่เป็นสารที่เป็นลวดลายนะครับเอ้ยทรงนี้ก็เก๋นะเป็นกระเป๋าเอกสารเก๋มากเลยนี่ข้างในเขาก็มีแบบว่าเป็นบุผ้าอีกชั้นหนึ่งนะคะแล้วแบบนี้ถ้าเกิดว่าใครที่ดูอยู่นะคะหรือว่าใครที่สนใจอ่ะต้องมาซื้อที่นี่อย่างเดียวไหมนะก็มีขายออนไลน์ด้วยครับในเพจวานิคราฟนะครับแต่ก็อยากให้นักท่องเที่ยวเข้ามาซื้อที่นี่นะครับนอกจากที่เรามาได้เห็นหลายๆอย่างได้จากที่พักแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวที่มีระบบนิเวศที่เป็นธรรมชาติเยอะมากสิ่งสำคัญได้เห็นวิถีชีวิตชุมชนด้วยนะครับคืออยากบอกว่าจริงๆถ้าเกิดใครสนใจกระเป๋ากระจุดแบบนี้นะอยากให้มาถึงถิ่นเลยจริงๆอ่ะเพราะว่าที่เนี่ยเป็นทั้งโฮมสเตย์ที่พักคือสวยมากจริงๆนะคะได้เห็นขั้นตอนการทำได้ลงมือทำเวิร์กช็อปจริงๆแล้วก็ยังได้ชมบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติเป็นโปรแกรมเที่ยวของพัทลุงที่นี่ด้วยมาแล้วคุ้มมากๆอ่ะไม่ใช่แค่กระเป๋าอย่างเดียวนะแต่แบบได้ครบทุกอย่างจริงๆเนาะใช่ครับได้คุณค่าและน่าติดใจเยอะเลยครับแต่เราต้องเลือกช็อปแล้วล่ะค่ะไปไหนบ้างนี้นะที่ทางสารไปเมื่อกี้นี้นะคะพี่นัทไม่แก้เราเลยค่ะน่ารักมากๆเลยคือถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะแบบปักเป็นชื่อของตัวเองอะไรอย่างนี้ก็แจ้งได้เหมือนกันใช่ไหมคะปักชื่อเป็นของตัวเองก็ได้เลยของตัวเองได้ครับเขาปักให้เราแบบแป๊บเดียวเองนะเก่งมากเลยอ่ะแป๊บเดียวคือได้แล้วนี่แสดงความเป็นเจ้าของนะคะชื่อของเราเรียบร้อยแล้วนะคะพี่นาคะจริงๆแล้วอยากจะบอกว่าตั้งแต่เดินทางมาถึงที่นี่เมื่อวานเนี้ยค่ะแล้วก็ได้เห็นห้องพักรวมไปถึงวันนี้นะก็ได้มีโอกาสไปเที่ยวชมความเป็นธรรมชาติของที่นี่นะคะแล้วก็มาเรียนรู้เรื่องราวของการสานกระจุดแบบนี้รู้สึกแบบชอบอ่ะแล้วก็ดีใจมากๆเลยที่วันนี้ได้มีโอกาสมาที่นี่อยากให้พี่นาเชิญชวนหน่อยค่ะถ้าเกิดว่าใครสนใจมาได้ที่ไหนยังไงบ้างแล้วก็ราคาห้องพักที่นี่ทัวร์อีกครั้งนึงมีราคาเท่าไหร่ครับผมก็อยากเชิญชวนมาเที่ยวจังหวัดพัทลุงนะครับวิถีพัทลุงวิถีชุมชนของบ้านเรานะครับแล้วก็วิถีธรรมชาติเยอะมากด้วยนะครับอยากมาพักผ่อนที่โฮมสเตย์กระจุดวันนี้นะครับผมแล้วก็ราคาที่พักเขาเริ่มต้นที่ 1,200 บาทนะครับแล้วก็พร้อมอาหารเช้าแล้วก็แถมกระเป๋าหนึ่งใบด้วยนะครับผมคุ้มยิ่งกว่าคุ้มไหมคะเห็นว่ามีเข้าร่วมโครง
การต่างๆด้วยใช่ไหมคะใช่ครับครับร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันนะครับผมคนละครึ่งก็ได้หรือว่าเราชนะก็ได้นะครับผมมีทุกโครงการเลยทีเดียวนะคะใครสมัครอะไรไว้ก็มาใช้สิทธิ์ที่นี่ได้เหมือนกันรับรองเลยว่าจะประทับใจแน่นอนเลยยังไงวันนี้ขอบคุณพี่นัทมากๆเลยนะที่อยู่กับเรา2วันแล้วก็พาเราไปเที่ยวรวมไปถึงนี่เลยสอนทำกระจูดด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณครับไปนี้เอากลับบ้านได้เลยได้เลยครับผมไปนะคะบาย